วาทะจากข่าววันนี้มาจากประธานาธิบดีสหรัฐค่ะโจไบเดนระบุว่าสหรัฐกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเรารู้ดีว่าประชาธิปไตยตกอยู่ในความเสี่ยงและเรารู้ว่านี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องปกป้องประชาธิปไตยวาทะนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่รัฐแมริแลนด์เพื่อช่วยหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม